ปั๊มหอยโข่งหรือโอหลุดปั๊มเป็นปั๊มที่ได้รับความนิยมสูงสุดเมื่อเทียบกับปั๊มแบบอื่นๆเนื่องจากมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงเหมาะสมกับการใช้งานหลายประเภทประกอบกับการดูแลรักษาที่สะดวกปั๊มหอยโข่งจะเพิ่มพลังงานให้แก่ของเหลวโดยอาศัยแรงเหวี่ยงนี้จุดศูนย์กลางบางครั้งปั๊มชนิดนี้จะถูกเรียกว่าปั๊มแบบโรต้าไดนามิกปั๊มชนิดนี้มีส่วนประกอบอยู่4ส่วนใหญ่คือ 1. เรือนปั๊มหรือ Wall Load Casing 2. ใบพัดหรือ Impeller 3. ท่อส่งหรือ Discharge Pipe 4. ท่อสูบหรือ Suction Pipeหลักการทำงานของปั๊มหอยโข่งปั๊มหอยโข่งทำงานโดยอาศัยการหมุนของใบพัดที่ได้รับการถ่ายเทกำลังจากเครื่องยนต์ต้นกำลังหรือมอเตอร์ไฟฟ้าเมื่อใบพัดหมุนทำให้เกิดการไหลในแนวสัมผัสกับเส้นรอบวงซึ่งการไหลแบบนี้เรียกว่า tangential flow และการไหลแบบ tangential flow ทำให้เกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแรงเหวี่ยงนี้ศูนย์กลางเป็นผลให้มีการไหลจากจุดศูนย์กลางของใบพัดออกไปสู่เส้นแนวรอบวงสู่เส้นรอบวงทุกทิศทางซึ่งการไหลดังกล่าวเราเรียกว่า radial flow ดังนั้นของเหลวที่ถูกใบพัดผลักดันออกมาก็จะมีทิศทางการไหลที่เป็นผลรวมของแนวทั้งสองโดยเรือนปั๊มจะทำหน้าที่รวบรวมของเหลวส่งไปยังทางออกของปั๊มซึ่งจะทำมุม90องศากับทางที่ของเหลวไหลเข้ามาการออกแบบปั๊มเพื่อให้ใช้ได้กับอาหารควรเลือกใช้วัสดุที่มีความเฉื่อยต่อการทำปฏิกิริยามีลักษณะเชิงกลที่เหมาะสมมีความจำเป็นต่อการออกแบบในเชิงสุขอนามัยวัสดุที่นำมาใช้ทำเครื่องมือหรืออุปกรณ์แปรรูปอาหารจะต้องมีความเสถียรในระหว่างที่ดำเนินการแปรรูปอีกทั้งวัสดุที่ใช้ทำอุปกรณ์จะต้องไม่ซึมไปกับอาหารหรือก่อให้เกิดความเป็นพิษหรือเปลี่ยนแปลงคุณภาพอาหารที่ผ่านการแปรการใช้เหล็กกล้าปลอดสนิมเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ทำให้สามารถมั่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าวัสดุที่นำมาประกอบเป็นเครื่องมือในการแปรรูปอาหารจะไม่มีการทำให้อาหารเสียสภาพอันเนื่องมาจากเครื่องมือนอกจากนั้นการออกแบบปั๊มเพื่อให้ใช้ได้กับอาหารพื้นผิวทั้งหมดที่สัมผัสอาหารจะต้องมีลักษณะผิวเรียบขัดมันและไม่มีรูพุนเพื่อป้องกันการสะสมอนุภาคอาหารขนาดเล็กแบคทีเรียและไข่แมลงโดยพื้นที่ผิวทั้งหมดที่สัมผัสกับอาหารจะต้องอยู่ภายใต้ทัศนวิสัยหรือมีช่องทางให้เข้าไปตรวจสอบได้อีกทั้งส่วนประกอบภายในของอุปกรณ์ที่สัมผัสกับอาหารจะต้องมีการติดตั้งท่อระบายอาหารที่อยู่ในรูปของของเหลวและสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดอุปกรณ์นั้นได้ง่ายความเหมาะสมกับอาหารปั๊มหอยโข่งเหมาะกับอาหารเหลวที่มีความหนืดต่ำโดยมีค่าวิสโคซิตี้น้อยกว่า500เซนติพอยต์ไม่เหมาะกับของเหลวที่มีชิ้นเนื้อปนอยู่ด้วยหากมีชิ้นเนื้อจะทำให้เกิดการอุดตันและไม่เหมาะกับของเหลวที่มีฟองอากาศเนื่องจากจะเกิดคาร์ติเวชันของปั๊มได้ง่ายข้อจำกัดการใช้งานกรณีใบพัดสึกหรอทำให้เกิดการไม่สมดุลขณะปั๊มทำงานหากปิดวาล์วด้านส่งกำลังที่น้ำหรือของเหลวภายในปั๊มจะได้รับจากใบพัดจะเปลี่ยนเป็นความร้อนทำให้น้ำหรือของเหลวมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนกระทั่งน้ำหรือของเหลวดังกล่าวเดือดซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อปั๊มหอยนอกจากนั้นถ้าความเหนื่อยเพิ่มขึ้นจะทำให้อัตราการไหลลดลงและต้องใช้กำลังมากขึ้นและความดันขาออกที่ต่ำเกินไปอาจจะทำให้มอเตอร์ทำงานหนักเกินไปจนเป็นเหตุให้เกิดการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ได้เร็วขึ้นกว่าปกติ
Centrifugal pumps are most commonly used turbo machinery devices, which are used to raise pressure or induce flow in a control volume. They are radial flow devices. Various kinds of centrifugal pumps are available in market, with different construction details, but working principle behind all of them remains same. In this video we will analyze working principle of a centrifugal pump with single suction, semi-open impeller. One of such pump is shown in figure, with one part of its casing removed for ease of understanding. Working of centrifugal pump is simple. As the impeller rotates, it sucks fluid from outside through eye of impeller. The fluid is pushed radially along the impeller to the casing. Casing collects the fluid, and it is pumped out through discharge nozzle. We will go through main components of a centrifugal pump in a detailed way. First, impeller. Impeller is the device which rotates and transfer energy to fluid. It has got collection of vanes fitted to a hub plate. Next component is casing, which collects fluid from impeller in an efficient way. The casing has got a special shape, with area of cross-section increases from inlet to outlet. As the impeller rejects fluid throughout casing, along length of casing mass flow rate increases. But, increasing area of casing helps in maintaining almost same velocity. Thus volute-shaped casing helps in converting dynamic part of fluid energy to static part. It will be interesting to know about construction details of volute casing. Casing is made on two volute curves, which are at offset. A three-dimensional volute is made from these curves. A portion is removed from volute shape, in order to accommodate the impeller in it. A discharge nozzle is fit at exit portion of the casing. Most of the time discharge nozzle is diverging in shape. For centrifugal pumps of small capacity, as we discussed, impeller and casing are its main components. But, for larger centrifugal pumps, there will be additional diffuser blades also present, in order to reduce velocity further. Or, they aid in dynamic to static energy conversion. Now, we will see how to predict pressure rise. Blade velocities, at inlet and outlet are shown here. Fluid velocities at inlet and outlet are also marked. Here you can see, fluid velocity increases from inlet to outlet, due to energy addition to fluid. The work required for changing inlet velocity condition to outlet is given by this equation. We will go through such turbo machinery analysis in a separate video. Here Q is the flow rate, and V theta represents tangential velocity component of flow. For a centrifugal pump, inlet velocity will be parallel to radius, so tangential component at inlet is zero. From here we can find what's the head rise in meters of fluid. Outlet blade angle beta can be derived in terms of velocities. Also flow rate through impeller is given as flow area times radial velocity. So head rise in a centrifugal pump can be derived in terms of flow rate. Using this we can predict what's the head rise, as we change the flow rate, for a particular pump geometry, and a particular impeller angular velocity. Most important parameter in this equation is, blade outlet angle, beta. There can be three different pump characteristics depending upon value of this angle. First case, if beta is less than 90 degree. Since this term is positive in this case, pressure head decreases, with increase in flow. These kinds of impellers are called backward curved. If beta is 90 degree, with flow rate, there is no change in pressure rise. Because this term is zero here. They are called radial type. If beta is more than 90 degree, pressure increases with increase in flow rate. Such blades are called forward curve blades. The big question, out of these which one is the most suited for industrial use? To get answer for this question,
Let's see how power consumption varies with discharge, for each of these cases. For backward curved blades, as pressure head decreases with discharge, power consumption stabilizes with flow. In radial blades, since pressure does not have any connection with flow rate, power consumption increases linearly. In forward curved blades, since pressure head increases with flow, power consumption increases exponentially, making the operation unstable. This will lead to burnout of motor. So backward curved blades, which has got self-stabilizing characteristics, in power consumption is the most preferred one in industry. To know more practical aspects of centrifugal pumps, check the second video. Thank you.